When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนเองยกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับเป็นรวมเหรียญหายากติดลำดับนะครับของเหรียญชนิดละ10บาทนะครับที่อยากจะมาแนะนำข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มศึกษาหาข้อมูลกันนะครับเผื่อคราวหน้าครั้งใดนะครับเราได้เจอกับเหรียญแบบนี้นะครับเราจะได้รู้จักกันนะครับว่าเหรียญแบบนี้มียอดผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และที่สำคัญครับมีราคาที่ประเมินไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นติดตามให้กับช่องของเรานั้นครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราช2543ครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยครับแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวนะครับเราก็มารู้จักกับข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมด้านหน้านะครับก็จะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนตรงคอเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ซึ่งอักษรเบลนี้นะครับจัดทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างของเหรียญนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาหรับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2543นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2543นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่1ล้านนะครับ666,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยครับก็เป็นเพราะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับต้นๆของเหรียญชนิด10บาทนั่นเองนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ550บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2542นะครับซึ่งยอดผลิตก็น้อยกว่าปี2543นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับด้านขวาของเหรียญก็จะมี
ตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2542นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2542นี้มียอดผลิตอยู่ที่1ล้านนะครับ 30,000 เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญนึงนะครับอีกแนวทางนึงที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับยิ่งเป็นชนิดปีพ.ศ. 2542ครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับนะครับก็หายากมากๆครับซึ่งแสงเทียนเองก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาจะประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ600บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับเป็นพระเอกของงานนี้เลยนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราช2541นั่นเองนะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาไม่ถึง1ล้านเหรียญนะครับก่อนที่เราจะไปฟังยอดผลิตแล้วก็ไปดูราคาที่ประเมินไว้นะครับเราก็ควรจะมารู้จักข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในตัวเหรียญนี้นะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็มีเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูข้อมูลด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2นะครับสำหรับด้านขวาของเหรียญครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับก็คือปีพ.ศ. 2541นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2541นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่ 980,000 เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยครับนั่นก็เป็นเหรียญหายากติดลำดับครับถัดมาจากเหรียญปีพ.ศ. 2533และปีพ.ศ. 2531นั่นเองนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนำไปหลอมแล้วก็นำไปผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับออกไปใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ 2,000 บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆกับน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ